กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นคงต้องขอขอบพระคุณทางสกวที่ให้เกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัญชรที่สนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสพวกเราในการทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือขอขอบคุณพี่น้องประมงพื้นบ้านที่อ่าวปัตตานีทั้งที่เป็นตัวแทนที่อยู่ที่นี่แล้วก็อีกมากมายหลายคนที่พื้นที่นะคะที่ร่วมกันทุ่มเททำงานวิจัยในครั้งนี้มาอย่างต่อเนื่องอะค่ะในส่วนของเนื้องานของงานวิจัยนะคะเรามีความโดดเด่นแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่ใน2ประเด็นด้วยกันก็คือว่าตัวโครงการวิจัยเนี่ยมันจะเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสในการศึกษาต้นทุนของตนเองต้นทุนในเรื่องของวัฒนธรรมต้นทุนในเรื่องของฐานทรัพยากรแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนนะคะการศึกษาตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะมาเป็นฐานนะคะในการที่จะวางแผนพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูฐานทรัพยากรของชุมชนตัวเองอะค่ะโดยที่ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยไปผสานกับความรู้ใหม่ที่มีอยู่นะคะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปแล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบมากขึ้นในพื้นที่นะคะประเด็นที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของทีมวิจัยเนี่ยพี่น้องประมงพื้นบ้านซึ่งเขาคือเจ้าของปัญหาเขาเป็นนักวิจัยที่แท้จริงของโครงการนี้นะคะเขาได้มาร่วมกันในการที่จะศึกษาค้นคว้าว่าปัญหาของตัวเขาเองเนี่ยคืออะไรทางแก้ในมุมมองของเขาคืออะไรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะร่วมกันเดินไปพร้อมกันนะคะโดยที่ในระหว่างการเดินไปเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติการหรืออย่างที่เราเรียกว่า participatory action research นะคะในส่วนของทีมวิจัยเนี่ยเราก็ได้มีการออกแบบโดยที่พยายามที่จะให้มีทั้งในส่วนของผู้อาวุโสมีคนที่อยู่ในวัยทำงานและมีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้ง3รุ่นเนี่ยมาผสานกันเป็นทีมวิจัยโดยหวังว่ากระบวนการในระหว่างการทำวิจัยเนี่ยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็จะเป็นการสร้างคนแถว2ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลฐานทรัพยากรของชุมชนเขานะคะแล้วก็โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเนี่ยเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการที่จะให้เขาพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะ